ครูตีก่อนที่ครูตีจะเริ่มมาเป็นนักเล่าในรายการก่อนที่จะเริ่มทำ YouTube ครูเป็นครูอย่างเดียวมาก่อนไหมหรือว่าทำอย่างอื่นทำอะไรมาบ้างฮะจริงๆอย่างนี้ครับเมื่อก่อนเนี้ยหลังจากต้องใช้ว่าระหว่างเรียนอยู่ปี2ก็เริ่มจัดค่ายแล้วค่ายศิลปะตอนนั้นโดยที่ตอนที่ในปี2ไปเป็นผู้ช่วยแต่คราวนี้พอเราไปเป็นผู้ช่วยเสร็จปุ๊บมีโอกาสได้ร่วมงานวางงานอะไรหลายๆอย่างพอปี3ได้กระโดดมาเป็นคนดูแลฐานปี4ได้ดูแลออกแบบค่ายเต็มตัวนะครับโดยพี่ๆจะส่งทีมงานมาช่วยพอเราเรียนจบปุ๊บก็จัดค่ายตัวเองเลยยาวเลยนะครับก็เลยเบสเซตที่จดไว้ล่าสุดเลยนะครับก่อนที่จะไปสอนที่โรงเรียนเลยคือ135ค่ายนะครับ135ค่ายกับอีก56จังหวัดครับทั่วประเทศโอ้โหครับเยอะนะใช่ครับแล้วคราวนี้ด้วยความที่มัน100กว่าค่ายขนาดนั้นมันก็เลยส่งผลให้นี่แค่เป็นค่ายใหญ่ที่ไม่เกี่ยวกับค่ายรับเชิญนะครับเป็นค่ายเฉพาะที่เราเป็นคนจัดเองค่ายรับเชิญที่เป็นวิทยากรก็อีกเรื่องนึงมันทำให้เราเจออะไรหลายๆอย่างเพราะว่าความจนมันน่ากลัวครับเวลาเขาให้งบประมาณมาก้อนหนึ่งถ้าเราไปพักในที่ที่มันดีโอเคเราอาจจะปลอดภัยแล้วก็สบายแต่เงินตอนจบค่ายมันจะน้อยลงดังนั้นเราก็เลือกบางที่เช่นมันเป็นจังหวัดเล็กๆอำเภอเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีที่พักให้เราเลือกไม่กี่ที่ถ้าโรงแรมที่เขาจัดไว้อย่างหรูเลยค่าใช้จ่ายก็แพงแต่บางทีมันก็จะมีบ้านหรือโรงแรมที่เราสามารถไปเช่าได้แต่มันก็มีประวัติเราก็ต้องเลือกว่าเซฟเงินเพื่อที่จะเอาเงินนั้นอ่ะตอนจบค่ายให้มากที่สุดเราก็ต้องยอมนอนในที่ที่มันมีประวัติครับตอนนั้นก็ทำอย่างนี้มา13ปีครับแล้วก็มีโอกาสไปสอนเป็นประจำที่โรงเรียนแห่งหนึ่งจากนั้นมาครับระหว่างที่สอนอ่ะผมได้เข้าวงการเดอะโกสต์ประมาณ2ปีที่แล้วครับแฟนผมส่งเรื่องที่ผมไปเจอเรื่องกินกังนะครับไปให้ทางทีมงานแล้วประมาณ2เดือนเกือบ3เดือนทีมงานก็ติดต่อมานะครับดังนั้นถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนส่งเรื่องไป4เดือนดูดีกว่าจะได้เล่า4เดือน4เดือนของผม3เดือนท่านผู้ฟังท่านไหนที่ส่งไปแล้วทีมงานยังไม่ติดต่อกลับต้องบอกงี้ครับเดี๋ยวเขาก็ติดต่อกลับเพราะบางทีสายเขาเยอะจริงๆจริงครับแล้วคราวนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้เล่าเรื่องกินกังแล้วก็เล่าเรื่องต่อๆมาครับประมาณนั้นก็เลยเข้าสู่วงการจะใช่ว่าวงการนักเล่าหรอเอาว่าวงการเล่าเรื่องแล้วกันครับคนนักเล่ามันก็คงมันก็ดูเกินไปนักเล่าสำหรับผมคือต้องประมาณครูเงาะหรืออาจารย์จตุพลอะไรประมาณที่ว่าเขาถ่ายทอดการเล่าเรื่องแล้วให้เหมือนไลฟ์โค้ดอะไรประมาณนั้นอะเราเป็นกลุ่มนักแชร์ที่เคยได้เจอเรื่องราวแล้วกันอยากพูดประสบการณ์อยากเล่าประสบการณ์สู่กันฟังประมาณนั้นครูตีเชื่อไหมครูตีเป็นนักเล่าที่ดีมากเลยผมบอกไว้แล้วผมบอกเลยว่านักเล่าเนี่ยนะผมบอกมันมีทุกสาขาอาชีพเลยผมบอกไว้เนี่ยผมเล่าคุณวีฟังแล้วน้องเบนเนี่ยไอ้นักการเมืองบนเวทีเนี่ยที่หาเสียงเนี่ยเป็นนักเล่าเรื่องชั้นยอดเลยครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็นักเล่าเรื่องชั้นยอดพูดเก่งชิบหายบางคนก็คือผมเล่าคุณวีฟังไปแล้วนะกลุ่มเพื่อนทุกคนเนี่ยวงเล่าวงพวกผู้หญิงแบบเวทๆกันเนี่ยมันจะมีเพื่อนหนึ่งคนที่ว่ามันเล่าเรื่องได้โคตรมันเลยมันทำท่าทำทางแต่ว่าเรานั่งกันเลยมันจะมีเพื่อนคนเนี้ยในกลุ่มหนึ่งคนซึ่งถามว่าคนพวกนี้มีบอลสวรรค์มากผมบอกไว้เมื่อกี้ผมเล่ากับพี่บ่าวตูนกับคุณวีไปแล้วเกี่ยวกับว่าเราไปหาประสบการณ์กันแล้วมาเล่าเรื่องเรื่องเดียวกันนะหลายคนอย่างเงี้ยผมว่ามันได้อาจจะรสแบบมันมีรสชาติน่าสนใจเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่จำเป็นเราต้องไปเจอผีแบบว่าผีเปรตอะไรอย่างนี้หรอกมันเล่าประสบการณ์ที่เราได้สัมผัสเสียงลมเสียงอะไรเดินอย่างเงี้ยมันก็พอแล้วมันอยู่ที่ทักษะคนเล่าผมพูดตรงๆจริงครับเรื่องเดียวกันมันผ่านคนเล่าคนละคนก็ไม่เหมือนกันนะผมยืนยันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับแล้วนักเล่าทุกคนนะก่อนจะไปเล่าผมบอกเลยทำการบ้านหนักไม่ใช่แค่อยู่ๆเดินไปก็เล่าได้เลยก็เรื่องนึงที่พี่เก่งจะไปเล่าในรายการ The Ghost Radio ของพี่แจ็คอะบางเรื่องใช้เวลาที่จะต้องเรียบเรียงเรื่องราวจริงๆเพื่อที่จะให้เรื่องมันสมบูรณ์แบบนานกว่าเดือนนึงนานกว่า2เดือน2เดือนนั่นแหละผมต้องท่องจำนะต้องจำแบบขึ้นใจเลยเป็นเดือนอีกมันหลายอย่างทีนี้ผมขอถามครูตีหน่อยฮะครับผม
เรื่องเล่าล่าสุดที่ได้ไปเล่าไว้เนี่ยผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยว่าคุณได้เข้าสู่วงการสายดาร์กเต็มตัวแล้วโอ้ไม่เต็มตัวตัดไปเยอะเพราะว่ามันจะกระทบต่อความรู้สึกครับไอ้ตอนช่วง2547อ่ะเขามันมีการโอ้โหจะใช้มันไม่ใช่การย่ำยีแบบลวนลามเนาะมันมีการฉีกกระชากชิ้นส่วนอะไรพวกเนี้ยบางส่วนตัดมาแล้วใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปตัดใหม่แต่คราวนี้มันจะกระทบความรู้สึกของญาติพี่น้องของคนไงครับที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นผมก็เลยเลือกที่จะตัดออกดีกว่าเพราะเขาต้องบอกว่าตั้งแต่ฟังเรื่องของครูตีมาเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ทำให้ผมฟังในตอนกลางวันแล้วผมแบบขนหลังลุกแล้วผมต้องกดหยุดก่อนเพื่อที่จะแบบทำใจฟังต่อจริงๆแล้วผมเข้าใจครูตีเลยว่าที่ครูตีบอกว่าฟังรอบแรก1ชั่วโมงแล้วฟังต่อไม่ไหวต้องโทรไปต่ออีกอ่ะเพราะอะไรนี่ขนาดครูตีย่อยมาแล้วนะถ้าเกิดฟังแบบไม่ได้ย่อยอ่ะมันจะขนาดไหนอ่ะมันจะพะอืดพะอมครับเพราะว่าพอบรรยายไว้ไอ้ตอนที่กลืนลงไปหรือตัดชิ้นเนื้อหรือมันจะมีบางขั้นตอนครับไอ้ที่ในหายมันไม่ใช่ว่าเอาไปใส่ได้เลยมันมีการกระบวนการกรรมวิธีซึ่งมันก็คือการย่ำยีศพครับผมก็เลยสมมุติว่าวันนี้เราในไลฟ์สตรีมมิ่งทาง TikTok จะโชคดีไหมไม่รู้จะโชคดีมากพอไหมที่ครูจะเล่าเพิ่มเติมขยายความในส่วนที่ครูตัดต่อมันแบนไหมเล่าไปครับแบนก็ช่างหัวมันนะเพื่อพี่ๆน้องๆในรายการผมไม่สนใจจะอะไรก็ไม่เป็นไรแต่เอาง่ายๆครูตีก็ระมัดระวังเบาๆให้ผมนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมได้เล่าเป็นธรรมชาติไงเดี๋ยวผมถือว่าอย่างนี้ละกันผมมาเยือนช่องคุณวีอ่ะผมก็ถือว่าผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังละกันอ่าโอเคแต่คราวนี้ผมรบกวนถามท่านผู้ฟังก่อนครับ345คนในที่นี้มีใครที่มีญาติประสบในช่วงเกี่ยวกับสึนามิตอนนั้นไหมเพราะมันอาจจะกระทบต่อความรู้สึกถ้ามีควรพิมพ์หน่อยครับว่ามีใครมีญาติพี่น้องที่ต้องสูญเสียในเรื่องเหตุการณ์สึนามิโอเคไม่มีครับไม่มีครับอยากให้มีรายการทุกวันจันทร์ไม่มีค่ะไม่มีค่ะมีอยากไม่มีค่ะไม่มีผมคิดว่าผมดึงได้เรื่องครูตีมากเลยนี่ผมดึงได้ชอบเรื่องอะไรก็ดาร์กอย่างนี้แหละโอ้พี่เก่งได้ฟังเรื่องครูตีล่าสุดยังได้ฟังยังฟังแล้วไอ้อะไรนะคำสารภาพจากความสารภาพจากอะไรนะหมอผีจากหมอผีครับจากหมอผีโหต้องฟังผมฟังไปได้แบบ20นาทีผมปิดก่อนตั้งแต่ตอนช่วงอ๋อมีหนึ่งคนใช่ไหมฮะแต่ฟังพอไหวไหมครับถ้าเพราะผมพูดความรู้สึกจริงๆนะทุกท่านเข้ามาฟังผมก็อยากให้รู้สึกว่ามีความสุขออกไปไม่ใช่ว่าฟังเสร็จแล้วดิ่งเพราะว่าญาติพี่น้องตัวเองอะไรประมาณไหวครับไหวครับไหวครับอ่ะงั้นปรับอารมณ์กันก่อนนะฮะปรับอารมณ์กันก่อนเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับความสูญเสียที่ใกล้เคียงและใกล้ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฟังเรื่องนี้ไปในทิศทางของเรื่องเล่าแล้วกันอย่าดึงเข้าตัวเยอะแล้วก็อย่าไปดึงเข้าเหตุการณ์ใกล้ตัวเยอะนะฮะฟังเป็นเรื่องเล่าผ่านๆแล้วกันนะฮะผมบอกไว้รีบแชร์ไปเลยทุกคนเพราะว่าใช่ลืมบอกจะบอกว่าในรายการไลฟ์สดของ TikTok เนี่ยเราจะไม่ได้ฟังย้อนหลังกันนะฮะเราจะไม่ได้ฟังย้อนหลังเราแชร์ไปก่อนมาแล้วถ้าใครแชร์แล้วรบกวนกดแล้วก็รัวให้หน่อยครับแล้วก็พี่ๆน้องๆในไลฟ์สตรีมมิ่งทุกคนนะฮะตอนฟังตั้งคำถามในหัวเอาไว้ฟังแล้วตั้งคำถามเรื่อยๆเดี๋ยวครูตีเล่าจบนะฮะเรามาร่วมเป็นพิธีกรด้วยกันแล้วก็พี่บ่าวตูนด้วยนะฮะพี่เก่งด้วยนะฮะเรามาช่วยกันเป็นพิธีกรรายการด้วยกันหน่อยนะเดี๋ยวพี่เก่งโดนลุมนั่นน่ะไม่ใช่พิธีกรมาครูตีเรื่องนี้ครูตีให้ชื่อเรื่องว่าไงฮะใช้คำว่าผมอธิบายเพิ่มเติมดีกว่าคงไม่ใช่ชื่ออะไรเพราะว่าเมื่อวานนี้อย่างที่บอกคนฟังค่อนข้างเยอะผมมันกระทบความรู้สึกเดี๋ยวจานั้นกันครับอย่างเหตุการณ์ครับตอนที่ต้องไปหาชิ้นส่วนเนาะ
ที่ว่าทำไมต้องเป็น20ศพนำมาใช้ในการทำผงพายของตัว ต้นนะครับแบบหนึ่งขอเดินน้ำครับ ใช่ว่าหมอผีแล้วกันเผื่อใครไม่ได้ฟังครับในการที่หมอผีท่านนี้จะใช้อ่ะครับ20ศพอ่ะ เขาจะต้องไปหาถ้าเป็นบางคนก็บอกเฮ้ยบ้า20ศพจะไปหาจากไหนถ้าเป็นสมัยก่อนหาง่ายครับเพราะเวลาสมัยก่อนถ้าตามป่าช้าเขาใช้วิธีฝังศพไปแอบขุดได้แต่สมัยนี้มันเป็นการเผากันหมดแล้วแล้วคราวนี้ตัวระหว่างที่หมอผีท่านนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันก็มีข่าวเดียวเกี่ยวกับการเกิดขึ้นยักษ์ขึ้น คราวนี้ครับพอรารู้ข่าวตรงนั้นปุ๊บจากนั้นเขายังไม่ได้ตัดสินใจทันทีครับแต่มันมีกระบวนการเกี่ยวกับว่าหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตตายเกลื่อนเลยพอละเกิดงั้นปุ๊บจะบอกว่าเจ้าหน้าที่จัดกำลังอย่างดีแล้วในการดูแลมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะอันเนื้อที่อนาบริเวณมันเยอะมากแล้วตามเงื่อนไขที่เขาได้คือจะใช้ส่วนไหนก็ได้แต่ขอให้เป็น1ร่างใช้ว่าร่างแล้วกันจะได้เลี่ยงๆครับ1ร่าง1ร่างต่อ1ชิ้นคราวนี้ครับลุงลบไปเลยเดี๋ยวผมกลัวมันจะโดนนะดิคุณแกงเดี๋ยวปิวเดี๋ยวปิวใจเย็นๆใจเย็นๆเก็บยังไงก็เก็บช่องผมไว้หน่อยโอเคคราวนี้ครับเดี๋ยวจะได้คุยกันรอบเดียวล่ะเออเดี๋ยวดูร่างอ่ะที่ว่าไปเจอแบบยังพอไหวก็มีการตัดนิ้วก้อยบางทีก็ตัดนิ้วบางนิ้วแต่บางร่างครับใช้วิธีตัดแล้วแต่ถ้าเกิดมันตัดถึงแค่ไหนของนิ้วคุณขนาดไหนของนิ้วเอามาทั้งนิ้วอะนะใช่ครับทั้งนิ้วเลยโอ้ยครับแล้วก็ถ้าเกิดอย่างเช่นสมมติว่าเป็นร่างบางร่างทุกครั้งที่ตัดต้องใช้มีดหมอที่กำกับมาแล้วครับคราวนี้พอละบางร่างเวลาคิดพูดดีเวลามันสับมันสับเลยใช่ไหมหรือมันค่อยๆเชือดไปหรือมันเลาะกระดูกผมไม่ได้ถามขนาดนั้นครับแต่ว่าเขาตัดมาแต่คราวเนี้ยบางร่างที่ว่าอืดเต็มที่แล้วอ่ะมันหันไม่ลงเมื่อหันไม่ลงแต่จะใช้คิดว่าใช้คิดว่าเขาทำไงครับหันไม่ลงอัดไม่ลงเลื่อยปักครับปักลงไปแล้วกรีดแล้วเอาข้างในออกมาแทนเครื่องในเหรอใช่เพราะตรงนั้นมันตัดได้อยู่ศพมันอืดอย่างนี้น้ำเหลืองไม่ไหลออกมาก่อนเลยกูดิโอ้เต็มเลยครับเต็มเลยดังนั้นเขาหมอผีท่านนี้เขาบอกว่าเขาทำใจนานมากกว่าจะทำแต่เขาก็อยากรู้อยู่ดีว่าสุดท้ายแล้วอะอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเขาเพราะอาจารย์เขาบอกว่าถ้าคุณทำเลี้ยงหงพายคุณก็จะรู้ชะตากรรมคุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคราวนี้พอเราเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันมีการกรีดชิ้นส่วนนั้นส่วนนี้ส่วนนู้นบางส่วนก็เป็นหูนะครับ มีที่ผมรู้สึกสลดคือเป็นโอ้โหผมใช้คำว่าเต็มที่ไม่เกิน4ขวบอ่ะแต่ผมไม่ใช่คำตรงครับเดี๋ยวช่องเปลวผมกลัวมากเลยคราวนี้ด้วยความที่เล็กมากเขาตัดมายังไงเขาตัดมาทั้งมือเลยข้อมือครับนะครับพอเรารวบรวมได้ครบ20กระดูกมันตัดขาดเดี๋ยวกูตีกระดูกเด็กครับถ้าเด็กอ่ะก็คือไม่ทำน้ำไม่หมองมันจะอันค่อนข้างใหญ่ครับคราวนี้พอเราได้มาเสร็จปุ๊บตัวอาจารย์เองอะครับเขาก็นำเขาเชื่อว่าอาจารย์นำมาทำวิชาทุกอย่างให้เขาแต่คราวนี้ที่ผมเล่าต่อไปไม่ได้ครับเงื่อนไขข้อนึงอะที่ว่าในการที่จะทำวิชาพวกนี้แล้วรับวิชาพวกนี้มันมีหลายครั้งแล้วที่ผมบอกไปว่าเขาต้องทำยังไงทั้ง20ชิ้นส่วนที่ได้มาครับพี่บ่าวซอยจุนั่นแหละครับซอยจุอย่างนั้นเลยนึกถึงคอไก่เลยเมื่อกี้ต้องกินเข้าไปเพื่อให้สามารถเพราะเขาจำคีย์เวิร์ดที่ผมถ้าเกิดใครฟังในเนื้อเรื่องแล้วนะจะมีคีย์เวิร์ดที่บอกไปแล้วว่าจะต้องหาโหงพายที่ดวงวิญญาณเข้ากับตัวหมอผีคนนี้ให้ได้การที่จะรู้ว่าเข้ากันได้ไหมก็คือต้องกินเข้าไปกินเข้าไปทีละอ่ะตรงนี้ขอใช้คำนี้แล้วกันกินไปทีละศพแล้วเวลากินได้ไม่กี่ชิ้นก็ออกมาเพราะอย่าลืมนะครับว่าสภาพอ่ะ
มันไม่ได้เพิ่มแย่แล้วนะมันไม่โอเคแล้วอ่ะนั่นแหละแล้วเขาก็บรรยายให้ฟังเรียชินว่าต้องกลืนลงไปอ่ะครูตีเพราะว่าถ้าออกออกมาที่ทีมก็ไม่ได้ไงโอ้แต่ว่ามันต้องไปถึงแบบสุดๆเลยอ่ะกลืนลงไปเพราะความแค้นครับเพราะว่าคนเนี้ยขับเคลื่อนด้วยความแค้นล้วนๆเลยที่ทำให้เขามาถึงจุดๆเนี้ยแต่เอาจริงๆนะก็คิดตามในตามเรื่องอะนะฮะผมก็ว่าเขาก็ยังมีความแค้นที่ตั้งมั่นอยู่บนความดีอยู่บ้างนะจริงๆเพราะว่าเขาต้องการให้มันจบอะจริงๆเท่าที่ฟังดูเขาเป็นคนดีแต่เขาถูกขีดเส้นมาอย่างนั้นว่าให้เป็นแบบนั้นประมาณนั้นนะครับถ้าใครฟังวันนี้ที่ครูตีพูดแล้วไม่เข้าใจนะฮะลองเก็บข้อมูลที่เรานั่งฟังครูตีพูดเมื่อสักครู่แล้วไปย้อนฟังเรื่องนี้ฮะคำสารภาพจากหมอผีที่เพิ่งจะเล่าไปเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมฮะเสาร์เนาะใช่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาของครูตีผมบอกเลยว่าโอ้โหเดี๋ยวคุณจะได้อรรถรสมากขึ้นเพราะคุณจะนึกภาพตามเรื่องนั้นออกแล้วว่าออกครูตีเล่าตรงนี้คือหมายถึงตอนไหนคุณเลิฟลี่ถามว่าทำไมหมอผีถึงไม่เล่นครับรู้สึกทอดวิชาต้องบอกนี้ครับในการสืบทอดวิชาพวกนี้นะโดยไม่จำเป็นต้องเฉพาะไสยศาสตร์ก็ได้ครับตั้งแต่สมัยโบราณการที่อาจารย์คนหนึ่งจะมีลูกศิษย์สืบทอดเขาจะมีไม่เยอะบางสำนักก็มีคนเดียวเขาดูทุกอย่างอย่างดีครับว่าคนนั้นน่ะดวงชะตาต้องกับเขาไหมมีหลายๆอย่างมีบุญสัมพันธ์กันไหมอะไรกันไหมเขาถึงจะถ่ายทอดจริงครับไม่ใช่ว่าเขาถ่ายทอดพร่ำเพรื่อเรื่องนี้จริงเรื่องบุญสัมพันธ์ผมเชื่อนะเพราะว่าผมมาเจอจงกุลวีมาเล่าจงกุลวีเนี่ยเพราะบุญสัมพันธ์จริงๆผมเล่าไปแล้วพี่บ่าวตูนเมื่อกี้พี่บ่าวตูนว่าไงนะพี่มีอะไรอยากถามครูตีเพิ่มไหมไม่เหมือนที่ครูตีพูดอ่ะอันนี้เรื่องจริงใช่ครับดังนั้นไม่ได้หมายความวิชาอาคมต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้ถ่ายทอดถ่ายทอดได้กันเพื่อนนะใช่อย่างนั้นดังนั้นเราว่ายิ่งเรื่องดวงชะตาเนี่ยตัวนี้สำคัญถูกเหมือนที่ลุงหมื่นพี่สมัยก่อนที่เคยรู้สึกแปลกใจนะว่าลุงหมื่นเขาขอวันเดือนปีเกิดเราทำไมใช่เพื่อจริงเขาต้องดูฉลกเขาเรียกว่าดูฉลกต้องกันหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าอย่างพระเกจิบางรูปนะเป็นพระชื่อดังมากๆเลยนะแต่ไม่มีลูกศิษย์ไม่มีเลยไม่ได้สืบทอดต่อวิชาให้ใครเลยเพราะเขาบอกว่าไม่มีใครที่มีบุญสัมพันธ์กับเขาเลยที่จะมาสืบทอดวิชาต่อจากเขาใช่ครับก็มีครับก็เลยมันหายไปเลยกูดีไหมใช่ครับสุดท้ายก็คือต้องจบที่รุ่นเขาไปเลยแล้วเขายอมจบที่ตัวเขาเองใช่ครับเขายอมจบที่ตัวเขาเองแล้วสภาพเขาที่วิดีโอคอลมาหาครูเป็นไงบ้างครูอธิบายให้แฟนคลับเราฟังหน่อยผมใช้คำว่าเหมือนคนที่ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรเลยมานานมากครับแล้วก็สภาพคือนั่งเอหลังแบบเนี้ยแล้วก็เล่าแล้วก็ตัวนี่ผอมแก้มตอบติดกระดูกเลยโอ้ยแก้มกินฟันเลยเหรอคือคำว่าผอมติดกระดูกนี่คือแก้มมันบุ๋มเข้าไปอย่างเงี้ยเพราะแก้มกินฟันสุดท้ายเขากินอะไรไม่ลงแล้วกินแล้วก็อ้วกออกกินแล้วก็อ้วกออกมันเวียนลำของเขาเหมือนกันนะใช่เขาอาจจะมีกรรมสัมพันธ์ที่ทำร่วมกันแบบหนักหนาสากรรมาด้วยกันทั้งครูตัวครูเองครูคนศิษย์ก็ตามใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเราไม่เราอย่าลืมช็อตหนึ่งครับที่ว่าเขาดันด้นถึงขนาดที่ว่ายอมถอดจีวรพระแล้วใส่เสื้อเพื่อไปดูตำหนักนั้นว่ามันเป็นยังไงไอ้การดันด้นขนาดเนี้ยใช่มันต้องไม่ใช่ความรู้สึกแค่อยากรู้ผมเชื่อว่ามันต้องมีอะไรหนุนนำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องไปตรงนั้นแล้วมันก็เลยเป็นเหตุสัมพันธ์กันต่อมาอม นั่นแหละครับประมาณนั้นก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story.